และ MVP ในเกมนี้เกสเซอร์กับเอาอีที่ยังไม่แพ้ของเขาว่า 10.6812 ครับแล้วมีส่วนร่วมในไฟล์หดในแท็กคีฟเล่นกลางกัน3คนครับช่วยวันดูเมนเคลียร์ด้วยตัวเองเอาเงินด้วยครับแล้วลงมาเล่นล่างเลยนินจาเจ้าพืชยาครับยังไม่จ่ายเร็วเกินไปเล่นมาหลังจากที่ตีป้อมแตกไปแล้วเอาพี่กับพี่ชูไม่กล้าเข้าไปถอยออกมาก่อนครับความรู้สึกเลยหาเข้าขวามารีวิวอีกคราวรีรวมถึงการก็แชนและเฟิร์นปัดไปจนได้ครับในการเล่นสลับแบบนี้พูดและเต่าเองครับโดนประทัดเข้าเต็มหน้ากดไทยออฟไทยครับไปแล้วแล้วไปเปิดไล่จนสุดครับและด้านขวากับเกสเซอร์มาหาว่าบีและตบเนื้อด้วยการตะปบและเก็บปลายครับเกสเซอร์ถ้าเกิดเหยียบใส่มือหวานได้โอกาสรอดมือหวานน้อยการเงินเท่ากันด้วยฮะตอนนี้ด้านขวาครับไบเปอร์กับตัวมันพีครับเจอกับเกสเซิร์ดและมาคี้แต่เขามีนอนหนันเข้ามาด้วยครับและใช้สกิลทุกอย่างครับจะเก็บเกสเซิร์ดให้ได้แต่ว่าเก็บไบเปอร์ไปได้ก่อนครับและตบปบ 2-3-4 ครั้งครับและเก็บตัวของมันในเลนล่างได้เลยมันก็ฟรีไอออฟไลท์ครับหนีออกมาก่อนโดนมาเกือบชะตาขาดประตูประหลาดแล้วฮะได้ไปแล้วมีโอกาสจะตีมีทั้งหน้าของดาร์ฟเลเยอร์ด้วยครับมีทั้งตัวดาเมจมีทั้งตัวแทงพร้อมเลยคิดว่าใครกำลังจะขยับเข้ามาช่วยรับครับเลเยอร์ตัวนี้มาตัวแรกของเขาในนาทีที่10เข้าสู่นาทีที่11ตรงนี้ถือว่าเป็นเซก็สู้ได้ดีครับแต่ว่าเบคอนทามีจังหวะพลิกให้เห็นหลายรอบครับตอนแรกเล่นลำบากครับแต่พอแยกไปจริงแล้วเนี่ยเบคอนทามแอบได้เปรียบครับถูกและเต่าเองกับโดนแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยไม่มีใครออฟไลน์ด้วยนะพี่เหมือนจะใกล้หมดช่วงเวลาของตัวนะครับเขาบางทีดูซึ่งไม่ขี่ไม่ได้เข้าต่อรถกินไอเดียมีขึ้นมาบิวเพิ่มสเปียร์นะครับแล้วก็เชียร์บอสมาด้วยเซลอกเพื่อนครับเฮ้ยเหมือนจะรู้ว่าเป็นนั้นแล้วกระโดดเข้าไปตบผมใส่นอนหนันครับเข้ามาเข้าและออกมีวอลออฟวอเตอร์และมีมาร์กี้เข้ามาเหมือนกันครับตรงนี้โอ้ทีมเตะมายิงสกีเขาแล้วหมูหวานยิงฟรีจากด้านหลังครับและเกนเตอร์เข้าไปเกี่ยวด้านหน้าครับแล้วก็แชนครับดีหรือเปล่าแต่โดนเป็นสเตทออฟซัมชันไปก่อนครับโอ้และพี่ชูโดนเก็บไปแบบนี้ไม่สวยครับโอ้ข้างหลังครับเอาเอ็กมาพร้อมกับเกสเซิร์ดครับเกสเซิร์ดฝั่งของมาเลเซียครับที่มีจำนวนมากกว่าครับและเกสเซิร์ดไปตบใส่อาร์มอนพีครับแล้วก็แชนมาครับมีสิทธิ์แตกแต่ว่าต้องเกี่ยวครับด้วยกลุ่มเล็กมังกรออกไปก่อนให้เต่าเอ็กซ์ครับเต่าเอ็กซ์คนเดียวแล้วที่จะใช้มานะครับโอ้โหช่วยดีนะครับไปครับและเกี่ยวใส่แล้วด้านขวาไม่มีป้อมด้วยอาร์มอนพีครับถูกหลอกว่าจะโดนเป็นเล็งทาร์เก็ตครับแต่ไม่ใช่ครับไปเล็งด้านหลังครับโอ้แล้วเก็บป้อมกลางไปก่อนครับไม่รีบไม่ร้อนน้องใจเย็นครับและตอนนี้เต่าเอ็กซ์เข้าไปดันอยู่ด้านหน้าโอ้และตีใส่สิงก่อสร้างและนี่เป็นภาพสุดท้ายครับที่มาเลเซียจะเห็นครับจากเบคอนไทม์ครับและเข้าไปถึงในบ้านเก็บเอสก่อนจะจบเกมอย่างสวยงามกับเบคอนไทม์ก็ยัง